ไทยรายวันโดยสุคนไทยอารีตอนบทเรียนที่ต้องจำได้หน้าอย่าลืมหลังบริบทการเมืองไทยที่สุมอยู่ในอกนักลงทุนตรงนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งผิดปกติแกว่งไปแกว่งมาจากคนเบื้องหลังนักการเมืองที่คอยแกว่งปากแสดงอาการให้เราได้ยินเสมอมาใครที่พูดคงจำกันได้แก่แล้วอยากกลับบ้านเลี้ยงหลานแก่แล้วต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันหลังกลับถึงบ้านด้วยบารมีใดก็แล้วแต่ย่อมเปลี่ยนคำพูดให้เข้ากับเวลาอย่างสมบทบาทที่ซ่อนไว้ได้ไม่ยากสิ่งที่มองเห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องพ่อติดเหล้าแม่ติดหวยลูกติดยาประชาชนจมปลักกับการผิดศีลธรรมลามไปถึงวัดวาอารามเศรษฐกิจย่ำแย่หนี้ครัวเรือนสูงถึงติดเพดานเพราะคนจนไปติดกับดักแนวคิดจูงไปทุกทางเดินชีวิตคนไทยต้องแก้ไขด่วนด้วยความห่วงใยจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อคนไทยพ้นทุกข์ได้รู้แล้วต้องเร่งแก้ทันทีพวกเขาจึงจำเป็นต้องออกมาพูดเพื่อถางทางเดินชีวิตทางการเมืองที่คิดไว้ในใจมากมายและตรงใจทุกคนต้องทำอย่างที่คิดต้องแสดงบทบาทให้เห็นย้ำได้หน้าแล้วก็อย่าลืมหลังทิ้งบทลวงตาประชาชนออกไปไม่ใช่ความคิดใหม่ของพวกอยากเป็นใหญ่ในเส้นทางการเมืองจำเป็นต้องรีบเปลี่ยนจุดยืนที่อ้อนออกจากปากไปก่อนบริบทการเมืองก็ต้องเดินต่อไปในทางความคิดเพื่อต่อยอดไปสู่อำนาจอีกครั้งหรือไม่จากนี้ไปการเมืองไทยต้องแกว่งไปแกว่งมาไปมุมนั้นแน่นอนไม่ใช่เรื่องไม่ถูกต้องทั้งหมดแต่อยากจะบอกว่าคนรู้ทันเขามองเห็นลายการเมืองมาจนคุ้นเคยว่าแต่พี่น้องเราเอาด้วยกับสิ่งบอกเหตุเหล่านี้หรือไม่ก็อดทนรอนักการเมืองฝ่ายไหนตั้งใจแก้ปัญหาอย่างจริงใจก็ต้องคอยเตือนสติเขาบ้างอย่าปล่อยให้เหลิงอีกใช่แต่เอาหลานมาอ้างคนแก่อย่างพวกเขาหมดเขี้ยวเล็บแล้วแอบซ่อนความฝันอันสูงส่งในตำแหน่งผู้นำการเมืองยุคน้ำกลิ้งบนใบบัวกลับมาใช้อีกต้องเอาสิ่งไม่งามในร่างคนแก่ออกไปเสียก่อนอาจจะเป็นไปได้ทักษิณกลับชาติมาเกิดอีกครั้งขอย้ำถ้าคิดว่าที่ผ่านมาเป็นบทเรียนต้องจำตลอดชีวิตสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงานสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูสเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์086-995-9575และอีเมลสืบจากข่าว@gmail.com